โอเคสวัสดีค่ะพิงพีครูเจอร์นี่นะคะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับทีหน่อยแต่ว่ามันมีข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะครับจะมาบอกเล่า90ให้ทุกคนฟังกันนะครับก็มาอัปเดตบ่อยๆเพราะว่ามันก็มีข่าวอัปเดตมาเรื่อยๆให้เรามาได้พูดคุยกันเราทำคลิปที่เกี่ยวกับการออกนอกประเทศไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะหลายประเทศเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็เราคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือเหมือนอยากเที่ยวสุดๆแล้วอ่ะก็คือจะได้มีข้อมูลนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะเอกสารว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างในการออกนอกประเทศเนาะไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาใช่ไหมกลับมาเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันนะครับเราจะแบ่งกลุ่มคนเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็มีพาสปอร์ตไทยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามที่กำลังจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเขาแบ่งแยกหรือว่าเขามีวิธีการแตกต่างกันยังไงนะครับใช่ค่ะโอเคเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่1มิถุนายนนี้เลยนะทุกคนก็คือคนไทยนะคะที่สัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือไม่มีการกักตัวแล้วทุกรูปแบบเลยเย้แต่แบบยกเลิกนะก็มีคนเดินทางมาเยอะมากเลยเพราะเพื่อนพิมพ์นะพอรู้ว่าไม่ต้องกักตัวนะเพราะว่าเวลาบางคนเนี่ยเวลาเขาทำงานต่างประเทศใช่ไหมทุกคนเขาก็ต้องมีเวลาจำกัดวันหยุด vacation holiday ของเขาเนาะแล้วพอแบบไม่ต้องกักตัวเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลาเพื่อนก็แบบซื้อตั๋วเลยค่ะพุ่งตัวมาเลยค่ะวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างงี้เลยอ่ะนอกจากเพื่อนพิมพ์ที่มาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าดูโปรของสายการบินก็จะสิงคโปร์เฮ้ยเธอเห็นเหมือนกันเหรอโอ้ยโคตรโคตรดีมากมีไปสวิตเซอร์แลนด์19,000ทุกอย่างแล้วคือ 20,000 ในหน่อยแล้วน้ำหนักกระเป๋าได้30โลเลยนะจริงดิกูแคนเซิลสวิสแอร์ของเราไม่ได้ไม่ได้แล้วจ่ายตังค์ไปแล้วเสียดายนะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรอะไรออกมาอีกนะครับตอนนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยแบบดูเรื่อยๆเช็คเรื่อยๆดีกว่าเพราะมันมีโปรมาเยอะมากอย่างเช่นของการบินไทยเนาะก็มีแบบว่าไปกลับยุโรป 20,000 บาทก็มีเช่นกันลองเข้าไปดูกันได้นะฮะลองเข้าไปแบบอัปเดตเรื่อยๆเนาะโอเคมาอันนี้มันกลับมาเรื่องเรานะครับก่อนหน้านี้เราก็ต้องลงทะเบียนข้อมูลในระบบ Thailand Pass ซึ่งแบบว่าผมก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันเพื่อแบบอยากจะดาวน์โหลดมาเฮ้ยทำไมมันไม่มีแอปวะเหมือนหมอพร้อมอะไรเงี้ยถ้ามันมีมันก็จะสะดวกกว่าแล้วเราก็มีแอปโหลดมาในโทรศัพท์แล้วก็ขี่เข้าระบบเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass อย่างเดียวซึ่งแบบอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่หาใน App Store ไม่มี Thailand Pass แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างคือเอกสารการได้รับวัคซีนนะครับจากประเทศต้นทางที่คุณมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ย require แค่2เข็มพอมาถึงไทยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีเอกสารนะครับ อาจจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้แต่ว่าเราสอบถามข้อมูลไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็น hard copy ก็คือเอกสารที่เป็นกระดาษเนี่ยน่าจะดีกว่าเผื่อแบบว่าเฮ้ยในระบบอินเทอร์เน็ตล่มเข้าไม่ลงไม่ได้อะไรเงี้ยหมดอะไรอย่างงี้ระหว่างเดินทางหมดเลยอ่ะ เป็นไปได้นะครับมันมีเคสอยู่อย่างประเทศไทยเนี่ยก็ require วัคซีนแค่2เข็มเท่านั้นใช่แล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวัคซีนชนิดไหนด้วยนะคะมีเอกสารพร้อมนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเดินทางเข้าในประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะครับมาถึงกลุ่มที่2กันบ้างนั่นก็คือชาวต่างชาตินะคะสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยประเทศไทยก็กำหนดให้ต้องฉีด2เข็มนะคะแต่ไม่ได้กำหนดเช่นกันว่าจะต้องเป็นตัววัคซีนตัวไหนใช่ก็ชาวต่างชาติอาจจะมี Pfizer มี Johnson & Johnson มี Moderna อะไรก็อ่านแล้วใช่แล้วก็ยังมีชาวต่างชาติบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดหรือว่าฉีดยังไม่ครบเนี่ยนนก็สามารถเข้าประเทศได้เช่นกันใช่อันนี้เป็นข้อสงสัยมากทำไมให้บุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้เพราะพิมพ์คิดว่ามันเยอะมากชาวต่างชาติที่ไม่อยากจะฉีดแบบเขาเหมือนแบบมีความแบบนี่ตัวฉัน my body อันนี้ก็เป็นแค่ข้อสงสัยที่แบบทำไมรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาแต่ก็มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องรับการตรวจโควิด -19 เนี่ย RT-PCR เข้ามาด้วย72ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือว่าเป็น professional ATK ก็ได้ซึ่งไม่ใช่ self ATK นะคือจะมาแยงเองตรวจเองแล้วเอาผลมาให้เนี่ยไม่ได้ก็เป็น professional ด้วยแล้วก็ RT-PCR นะคะ72ชั่วโมงก่อนเดินทางเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ด้วยนะคะและตัว Thailand Pass เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการ approve เนี่ย 1-2 ชั่วโมงแล้วเราถึงจะได้รับ QR code แล้วเราใช้ QR code ตัวเนี้ยในการนำเข้าประเทศไทยได้ก็เหมือนญี่ปุ่นเมื่อวานที่เราพูดไปใช่ก็คือเหมือนแบบให้โปรเซสมันมีเวลานิดนึงก็คือแนะนำว่าควรจะโหลดก่อนขึ้นเครื่องก่อนเดินทางนะคะแล้วก็เข้าไปให้ข้อมูลกรอกแบบฟอร์มอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โหลดหลักฐานการได้รับวัคซีนอะไรพวกนี้แล้วก็ QR code เนี่ยมันก็จะรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะก็คือพิมพ์มีประสบการณ์ว่ามีผู้โดยสารเนี่ยก็คือเดินทางจากลอนดอนมากรุงเทพใช่มั้ยคะมาถึงสนามบินแล้วเรียบร้อยแต่ว่าขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วกราฟก็วิ่งมาแจ้งบอกว่าเนี่ยรอผู้โดยสารท่านนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบช่วยแล้วก็ก็คืออะไรคือกรอกข้อมูลอยู่หรอใช่คือเขามาถึงแล้วเขาไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ย require อะไรบ้างคือเอกสารไม่ครบไม่พร้อมก็คือไอ้ตัว Thailand Pass เนี่ยก็เลยถึงจะมาแนะนำทุกคนว่าย้ำว่าก็คือต้องโหลดก่อนนะคะแล้วก็
ข้าไปใส่ข้อมูลแล้วก็ให้เอกสารเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอ QR code เนี่ยให้มันยืนยันว่าเออมันมีจริง QR code มันต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงเงี้ยแล้วแอร์ไลน์เนี่ยแอร์ไลน์สตาฟเนี่ยเขาก็ต้องเช็คด้วยว่าเออยูโหลด Thailand Pass หรือยังได้รับ QR code แล้วหรือยังเขาก็เหมือนสกรีนให้ก่อนก็เสียดายแบบเอ้าพี่บอกว่าเออผู้สารไม่ได้พี่ต้องจำเป็นต้องตัดแล้วล่ะบอกอ้าวหรอพี่แล้วเราช่วยอะไรไม่ได้เลยหรอบอกช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าผู้สารเอกสารไม่ครบนอกจากทำ RT-PCR แล้วเนี่ยเราจะต้องทำวงเงินประกันสุขภาพอย่างน้อย 10,000 เหรียญ นะครับก็อย่างที่บอกไปมีโอ้โหหลากหลายมากก็คือ 300,000 บาททำไมน้อยจังเลยอ่ะค่ารักษาพยาบาลที่เพราะว่าเมืองไทยถูกนักเราไปสวิตเซอร์แลนด์เขายังให้ต้องล้านห้าก็นู่นแหมราคาห้องพักก็คือระดับหลายหมื่นแล้วไหมจริงว่ะใช่แล้วก็เอกสารที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นเอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเขาเขียนไว้เลยนะฮะเป็นภาษาอื่นเนี่ยไม่ได้ก็ไม่มีอะไรก็ถึงประเทศไทยก็แสดง QR code จบเดินทางเข้าประเทศเที่ยวได้สำหรับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะคือก่อนหน้านี้มันต้องมีการข้อมูลจากด่านควบคุมโรคกับการโรคอะเนาะมันก็จะมีเปเปอร์เยอะมากมายใช่ไหมตอนนี้ง่ายมากทุกคนก็คือเหมือนเดิมแล้วก็คือเข้าไปกรอกข้อมูลแค่ตัว immigration ใบสีขาวนะคะเดี๋ยวเราป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้อีกข้อนึงนะครับสำหรับผู้ปกครองชาวไทยที่มีบุตรเป็นชาวต่างชาตินะครับผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันเดี๋ยวผิดผู้ปกครองสัญชาติไทยที่เดินทางพร้อมผู้เยาว์ที่เป็นชาวต่างชาติอายุน้อยกว่า18ปีและต้องการให้ผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นการกักตัวตามสิทธิ์ของผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียน Thailand Passพร้อมผู้เยาว์ในปกครองตามแนวปฏิบัติเดิมกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการมีประกันและหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ด้วยนี่อันนี้เป็นข้อมูลที่แบบก็คือหมายถึงว่าคุณแม่ก็ต้องทำให้พร้อมไปกับคุณลูกด้วยใช่ใช่จริงๆแล้วคนไทยสัญชาติไทยต้องไงแต่ถ้ามีลูกก็แต่ว่าถ้ามีลูกแบบว่าเชื้อชาติแบบเป็นลูกน้องลูกครึ่งสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่เข้าไปใน Thailand Pass ใช่แล้วก็มีคำเตือนนะครับคือตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่จะกรอกข้อมูลให้กรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ Thailand Pass เท่านั้นดูดีๆนะบางทีมันแบบขึ้นมาเนาะก็แบบว่าคิดว่า Thailand Pass ปรากฏว่าใส่ข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรไปแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่า Thailand Pass ไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวหรือขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลผ่านอีเมลทั้งนี้ทุกกระบวนการจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ของ Thailand Pass เท่านั้นอ่ะโอเควันนี้มาสั้นๆจบๆนะเพราะว่ามีการอัปเดตเข้ามาเนาะแล้วถ้ามีการอัปเดตเข้ามาอีกเดี๋ยวพี่ๆจะมาอ่านให้ฟังพี่ป้าแล้วนะไม่พี่ก็เป็นข้อมูลที่เราอยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังนะครับเพราะว่าเราทำงานในสายนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าได้รับคำถามเยอะเพราะเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอย่างแน่นอนเลยมีคนมาถามค่าตั๋วเราว่าไปนั่นเท่าไหร่ไปนี่เท่าไหร่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ทุกเรื่องหรอกแล้วก็แต่ว่าเราสามารถหาข้อมูลให้ได้ไม่รู้ว่าถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรก็หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมว่าอย่างนี้นะพี่ๆมันเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันคืออัปเดตเร็วมากแต่ถ้าจะมีเรื่องอัปเดตอะไรเข้ามาอีกแล้วก็มันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวว่าพิมพีก็จะมาหาทุกคนอีกถ้าใครคิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆรอบๆข้างนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ก็จะได้ suggest คลิปเราให้คนอื่นๆที่สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าต่างๆที่เรากำลังอธิบายไปเนาะโอเคงั้นเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ Everyone บ๊ายบายบ๊ายบายเราต้องเป็นวัคซีนอย่างประเทศไทยที่กล่าวไปทั้งหมดก็คือสำหรับคุณที่พูดถึงไปว่าจะเป็น professional ATR ก็ได้ professional นะไม่ใช่ sell ATK ด้วยค่ะ ATR ไม่ชื่อผิด